กุณมารุมาตุลลอยูว่บบาระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่6ในเรื่องของเศษส่วนนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสองคาบที่ผ่านมานะคะเราได้รู้จักเศษส่วนแท้ใช่ไหมคะแล้วก็เศษเกินอ่าและก็การเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะคะเราได้รู้จักจำนวนคละไปแล้วนะคะ สำหรับในคาบนี้นะคะเป็นการเขียนเศษเกินนะคะในรูปจำนวนคละกันบ้างนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งเลยนักเรียนสามารถแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยจำนวนคละและก็ระบุจำนวนคละนั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะเราจะมาทบทวนการเขียน จำนวนคละในรูปเศษเกินกันก่อนนะคะอ่าห้าเศษ4ส่วน7นะคะนักเรียนให้เราเขียนในรูปเศษเกินทำยังไงคะนักเรียนเราสามารถนำอะไรคะเราสามารถนำตัวอะไรคะตัว ส่วนใช่ไหมคะคูณกับอะไรคะคูณกับจํานวนนับนะคะและบวกด้วยตัวเศษส่วนคงเดิมอ่าทีนี้เราก็จะนำห้คูณด้วย7และบวกตัวเศษก็คือ4ส่วนเป็น7นั่นเองเราก็หาในวงเล็บ7535ห้ามส้าใช่หมคะบวกกับสี่ก็จะเป็น39ส่วนตัวส่วนก็จะเป็นตัวส่วนเดิมก็คือ7นั่นเองนะคะ ดังนั้น5เศษ4ส่วน7นะคะจำนวนคะ5เศษ4ส่วน7จะเขียนในรูปเศษเกินก็คือเศษ39ส่วน7นั่นเองนะคะตอบตอบในข้อนี้นะคะจะได้เป็นเศษ39ส่วน7นะคะสำหรับในค้บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเขียนจำนวนการเขียนนะคะเศษเกิน ในรูปของจำนวนคละกันบ้างนะคะะทีนี้คุณครูก็ขอสรุปตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินเราก็ทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับอนะไรคะกับตัวเศษนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นอนะไรคะก็จะเป็นเศษของตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนก็คือคงเดิมเลยนะคะทีนี้เราจะไปดูนะคะการเขียน อะไรคะเศษเกินในรูปของจํานวนคละกันบ้างนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะเป็นอะไรคะเป็นกระดาษวงกลมนะคะ1แผ่นแบ่งเป็นกี่กี่ชิ้นเอ่ยหแผ่นแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแต่ละชิ้นก็จะเป็นอะไรคะเป็นเศษ1นส่วนสใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่แผ่นคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะมีทั้งหมด หนึ่งสสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดเจชิ้นนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะเขียนแสดงจำนวนชิ้นส่วนกระดาษทั้งหมดด้วยเศษส่วนจะได้เป็นเศษเจดส่วนอ่าส่วนสองแผ่นนั่นเองนะคะซึ่งเศษเจส่วนสองหมายความว่าอะไรคะ อันที 2, ่1ก็คือเศษสองส่วนสองบวกกับอันที่สองก็คือเศษสองส่วนสองนะคะบวกอันที่สามก็คือเศษสองส่วนสองนะคะบวกกับอันที่สี่ก็คือเศษ1ส่วนสองนั่นเองนะคะซึ่งเศษสองส่วนสองหมายความว่าเท่ากับอะไรคะเศษส่วนเศษ2องส่วนสองก็คือเท่ากับ1เศษสองส่วนสองก็คือเท่ากับหนึ่ง เศษสองส่วนสก็คือเท่ากับ1และบวกด้วยเศษ1ส่วน2อนะคะ1บวกหบวก1เป็นอะไรคะนักเรียนเป็น3นั่นเองและบวกกับเศษ1นึ่งส่วนสอเราสามารถเขียนในรูปของจำนวนคละก็คือ3เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเศษ7จ็ส่วนสะคะก็คือ3เศษ1ส่วน สองนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะจากรูปนะคะกระดาษสองชิ้นใช่ไหมคะประกอบไปด้วยหนึ่งแผ่นดังนั้นกระดาษเจ็ดชิ้นนะคะประกอบไปด้วยกี่แผ่นนะคะเราก็จะนำนะคะไปหารนะคะเจ็ดหารด้วยสองนะคะเพราะว่าหนึ่งแผ่นประกอบไปด้วยสองชิ้นใช่ไหมคะเจ็ดหารด้วยสองเราก็จะได้สามประกอบไปด้วยสามแผ่นและเหลือ เหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะดังนั้นเราก็จะได้สามแผ่นกับอีกเศษหนึ่งส่วนสองอแผ่นนั่นเองหรือสามเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะนะคะทำได้โดยนำตัวอะไรคะตัวส่วนไปหารตัวเศษนะคะผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับ อ่าส่วนเศษที่ได้เป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคือคงเดิมนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนอ่าตัวอย่างเขียนในรูปจำนวนคะของเศษ14ส่วน3ามนะคะเป็นเศษเกินให้เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้อย่างไรนะคะเราก็จะนำอะไรคะนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะคะคุณรูกก็จะใช้การหารสั้นนะคะนำตัวส่วนไปหาร อะไรคะนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะคะอ่าสามหารด้วย14นะคะ3หาร14ได้อะไรคะ3 3มส3มสา3หนึ่ง2ใช่ไหมคะสาห้าสิบห้ไม่ได้แล้วดังนั้น4ได้4 3 4สาเหลือเศษอีกเท่าไหร่คะเหลือเศษอีก2นะคะดังนั้นนะคะการตอบในรูปของจำนวนคระนะคะ เศษ14ส่วน3นะคะการตอบในรูปของจำนวนคละให้เราเอาอะไรคะจำนวนคละประกอบไปด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้จำกันได้ใช่ไหมคะจำนวนนับส่วนไหนคะเป็นจำนวนนับผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับดังนั้นจำนวนนับก็คือ4อ่าและเศษที่ได้เป็นตัวเศษของเศษส่วนแท้ก็คือ2เศษ เศษสองส่วนตัวส่วนก็คือส่วนเดิมก็คือ3นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิเศษส4บส่วนสะคะเขียนในรูปของจำนวนคละจะได้เป็นสี่เศษสอส่วนสนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างในข้อที่สามนะคะนักเรียนข้อที่3เขียนในรูปจำนวนคละนะคะเศษเกิน เศษ20ส่วน7นะคะเขียนในรูปของจำนวนคละนะคะเรามาดูนะคะเมื่อกี้ให้เรานำตัวส่วนนะคะไปหารกับตัวเศษนะคะ7หารด้วย20นะคะ71 77 24 1 73 7 21เอา7อะไรคะ72 14ดังนั้นเหลือเศษอีกา6นั่นเองนะคะดังนั้นเศษ10เศษ20ส่วน7นะคะ เขียนในรูปจํานวนคละก็คืออะไรคะอะไรเป็นจำนวนอะไรเป็นจานวนนับเอ่ยอ่าผลหารที่ได้เป็นจนํานวนนับสองตัวเศษก็คือเศษที่ได้เศษหกส่วนคงเดิมก็คือส่วนเจ็ดนั่นเองนะคะดังนั้นเศษยี่สิบส่วนเจ็ดเขียนในรูปของจํานวนคละก็คือสองเศษหกส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่สี่นะคะ เศษ16ส่วน5นะคะเขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยให้เรานำตัวส่วนไปหารนั่นก็คือ5ไปหารกับตัวเศษ5หาร16นะคะแม่5 5 30 5เหลือเศษเท่าไรคะเหลือเศษ1ดังนั้นนะคะเศษ16ส่วน5เขียนในรูปของจำนวนคะอะไรคะจำนวนนับก็คือผลหาร3 ตัวเศษก็คือเศษที่ได้เศษ1ส่วนคงเดิมส่วนอ่าห้านั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเศษ16ส่วน5เขียนในรูปของจำนวนคละก็คือ3เศษ1ส่วน5นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่5เขียนในรูปของจำนวนคละนะคะเศษ46ส่วน6ะคะเหมือนเดิมเลยก็นำตัวส่วนไปหารกับตัวเศษนำหไปหาร46นะคะแม่6นะคะ6อะไรได้46นะคะนักเรียน6อะไรคะได้46 6 7 42เศษ4นะคะดังนั้นนะคะเศษ46ส่วน6ะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็คือ7 เศษ4ส่วนด้วยอ่าส่วนด้วยหนะคะส่วนเดิมนะคะดังนั้นเศษสี่หส่วนหะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละก็คือ7เศษสี่ส่วนหด้านเองนะคะเรามาดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนเขียนในรูปของจํานวนคะนะคะเศษสามสิบอส่วนเนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะนําตัว อะไรคะตัวส่วนไปหารตัวเศษนะคะนำเก้าไปหารสามสิบเอ็ดเก้าอะไรได้สามสิบเอ็ดครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดดังนั้นเหลือเศษอีกเท่าไหร่คะเก้าสามยี่สิบเจ็ดเหลือเศษอีกอ้าสี่นะคะดังนั้นเศษสามสิบเอ็ดส่วนเก้าเขียนในรูปของจำนวนคละจำนวนนับก็คือผลหารสามอ่าตัวเศษก็คือเศษที่ได้ก็คือสตัวส่วนก็คือคง เดิมนั่นเองนะคะส่วนด้วย9นะคะดังนั้นเศษ31ส่วน9เขียนในรูปของจำนวนคละก็คือ3เศษ4ส่วน9นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปเศษ77ส่วน8เขียนในรูปจำนวนคละได้อย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเรานำไปหารนะคะนำตัวส่วนไปหารนำ8ไปหาร77อ่าแม่8นะคะนักเรียน แปดอะไรได้เจ็ดสิบเจ็ดเอ่ยแปดเก้าใช่ไหมคะอ่าแปดเก้าได้เลยคะแปดเก้าเจ็ดสิบสองเศษอะไรเศษห้านะคะดังนั้นนะคะเศษเจ็ดสิบเจ็ดส่วนแปดนะคะเขียนในรูปของจำนวนคละจำนวนนับก็คือตัวผลหารนะคะเก้าตัวเศษก็คือเศษที่ได้เป็นห้านะคะตัวส่วนเป็น อ่าเป็น8นั่นเองนะคะนะคะดังนั้นนะคะเศษเจส่วน8ปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็คือ9เศษ5ส่วนอ่า8นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละนะคะทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะคะ ผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับเศษที่ได้เป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราสามารถเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินได้และเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนะกักเรียนแล้วเราจะมา แล้วเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในคาบหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปกันได้เลยค่ะามุอะลัยกุมบะเราะมะตุลลอฮิวะบ w a ราะก k a ุฮ h